สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมนาฬิกาลิมิเต็ดอีดิชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ Casio G-Shock ครับและนี่คือกล่องของเขาครับนี่นะครับสำหรับรุ่นที่เอาให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่านะครับ Love the Sea and the Earth นะครับปี2019นะครับต้องบอกว่าโมเดลนี้นะเป็นโมเดลที่ออกมาเพียงแค่ปีละ1โมเดลเท่านั้นนะครับทำให้นาฬิการุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมสูงมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เก็บ Casio นะต้องเก็บต้องมีเลยรุ่นนี้นะครับนี่ให้ดูความสวยงามของกล่องก่อนครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับจะใช้คอนเซ็ปต์คือ Love the Sea and the Earth นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือรักทะเลแล้วก็รักโลกนั่นเองนะครับให้ดูโดยรอบนะครับอ่ะมาถึงชื่อรุ่นพอดีนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับรุ่นนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ GW9404KJ-3JR ตรงนี้มีจุดน่าสนใจครับอยู่ตรงนี้คือ 3JR นะครับคำว่า JR ด้านหลังสุดนี้นะครับคือสินค้าที่ขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่ายังไงรู้ไหมครับตัวนี้นะครับถ้าจะซื้อนะต้องซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับในเมืองไทยไม่มีขายนะครับดังนั้นตัวนี้จะไม่ใช่ของ CMG แต่จะเป็นของนําเข้านั่นเองนะครับเอาล่ะเรามาดูด้านในกล่องของนาฬิกากันดีกว่านะครับว่าด้านในกล่องของนาฬิกาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวิธีการแกะครับก็คือนะครับขอทําอันบ็อกซิ่งด้วยเลยนะครับก็คือต้องค่อยๆแกะอย่างนี้ครับนี่นะครับอย่าแกะเร็วนะครับมันจะไม่กล่องขาดเพราะว่านาฬิกา Limited Edition แบบนี้นะครับกล่องก็จะมีคุณค่าเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับกล่องจะต้องเนี๊ยบผมบอกเลยว่ากล่องจะต้องเนี๊ยบนะครับนี่กล่องด้านในนะครับเอาล่ะมาดูด้านในกันนะครับนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ครับเป็นนาฬิกา Limited Edition นะครับนี่นะครับตอนแกะก็ต้องระวังนะเพราะว่านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของนะครับแง่งข้างในอยู่นะครับนะครับเป็นสลักนะครับถ้าเราดึงแรงๆเนี่ยสลักด้านในอาจจะขาดได้นะครับนี่ต้องค่อยๆดึงนะครับกล่อง Limited Edition นะก็ยังเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าอย่าไปติดอย่าไปยึดติดกับกล่องว่า G-Shock จะต้องเป็นกล่องเหล็กอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะฮะกล่องกระดาษเลยนะครับเอาละมาดูที่นาฬิกากันดีกว่านะครับนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ครับนี่ครับนี่โอ้ขอปรับสีนิดนึงนะเพื่อนๆจะได้เห็นสีของมันอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นสีแบบจริงๆของมันเลยนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะใช้โมเดลพื้นฐานนะครับคือโมเดล GW9404นะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่านาฬิการุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นก็คือ GW9404KJ นั่นเองครับเอามาดูที่แท็กกันนะครับอ่ะนี่แท็กมันเขียนเลยนะครับว่า GW9404KJ-3JR ก็คือตรงรุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้โมเดล GW9404 เป็นโมเดลพื้นฐาน GW9404 นะครับจะเป็นโมเดลที่เน้นในเรื่องของความทรหดอดทนนะครับและที่สำคัญนะสำหรับโมเดลนี้นะครับ GW9404 นะจะใช้ระบบ Triple Sensor ขอย้ำนะครับว่าเป็น Triple Sensor เห็นไหมฮะมันจะมีเขียนเลยนะครับทำให้รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะวัดค่าต่างๆนะครับได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดันบาลอนมิเตอร์นะครับอุณหภูมิความสูงนี่คือความโดดเด่นของโมเดลนี้เลยนะครับและนอกจากนี้โมเดลนี้นะยังเป็นโมเดลที่มีความครบครันในเรื่องออปชันของ G-Shock นั่นก็คือนะครับการกระแทกการสะเทือนการแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีระบบมัลติแบนด์6คือสามารถปรับเวลาได้เองนะครับในต่างประเทศนะครับและรุ่นนี้นะครับยังสามารถกันน้ำได้มากถึง200เมตรอันนี้คือข้อมูลของโมเดลพื้นฐานนะครับเอาล่ะต่อจากนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของนาฬิกา Limited Edition รุ่นนี้นะครับเราจะเริ่มชมกันตั้งแต่นะครับหน้าปัดนะครับตัวเรือนนะครับปุ่มผมบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยมากนะครับเอาล่ะมาชมกันใกล้ๆดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็ได้ฟังไปแล้วนะครับว่าโมเดลตัวนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตว่าในส่วนของกรอบนะครับด้านนอกนะครับนี่นะครับจะเป็นลายนะครับสีเทากับสีดำนะครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากนะครับนกแก้วชนิดนึงนะครับนั่นคือนกแก้วคาคาโปนั่นเองนะครับใบหน้าของนกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับปีนี้คอนเซปต์ของLove the Sea and the Earth ปีนี้นะครับคือเป็น Earth Watch นะครับคือนาฬิกาที่เป็นตัวแทนว่านะครับเราจะต้องตระหนักว่าโลกใบนี้ต้องการการดูแลนะครับEarth Watch เรารู้ได้ไงเป็น Earth Watch ดูจากตรงนี้ครับพอเรากดไฟนะดูนะพอกดไฟรุ่นนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะฮะนี่มันจะมีเครื่องหมายของ Earth Watch อยู่นะครับเดี๋ยวเครื่องหมายที่ผมหารูปเดี๋ยวผมจะหารูปให้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่คือความพิเศษอีกอย่างนึงของนาฬิกา Limited คือหน้าจอเนี่ยนะครับจะมีความจะมีสัญลักษณ์พิเศษนะครับและนอกจากนี้รุ่นนี้นะครับนอกจากหน้าจอที่เป็นแบบส่วนหน้าของนกคาคาโปแล้วนะผมชอบเลยนะที่ผมชอบเลยนะตัวปุ่มด้านข้างครับปุ่มด้านข้างนี้นะครับจะใช้สีทองนะครับตัดกับสีเขียวนะครับส่วนสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะมาจากขนของนกแก้วตัวนี้นั่นเองนะครับนกแก้วตัวนี้ก็จะมีขนที่เป็นขนสีเขียวนะครับสีเขียวสดใสนะครับดังนั้นปุ่มของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่มียางสีเขียวทุกที่เลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับ
ถ้าถามผมนะผมว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วความเด่นของมันนะคือตรงปุ่มตรงที่ปุ่มมากกว่านะครับเพราะมันเป็นปุ่มสีทองตัดกับสีเขียวสวยงามมากๆนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับรุ่นนี้นะครับผมว่าที่ผมชอบอีกนะคือปุ่มน็อตข้างบนครับข้างบนจะเป็นสีดำนะครับเห็นไหมฮะข้างล่างจะเป็นสีเงินคือมันออกแบบมาดีมากอ่ะมันให้สีสันที่ดูสดใสสวยงามนะครับเอาล่ะมาดูที่สายกันนี่นะครับสายนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากในส่วนของปีกนกแก้วนั่นเองนะครับนี่ครับให้ดูสวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่เผื่อจะไม่ชัดนะเดี๋ยวผมขอปรับโฟกัสนิดนึงนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับเป็นลายของขนนกนั่นเองนะครับนกแก้วคาคาโปนั่นเองนะครับนกแก้วตัวนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่าจริงๆผมทำคลิปเสร็จคลิปนึงแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่นกแก้วรูปของนกแก้วคาคาโปเนี่ยเป็นรูปที่ติดลิขสิทธิ์ครับผมเลยไม่เอามาดีกว่านะฮะถ้าซื้อนี่เป็นหลายหมื่นเลยผมว่างั้นไม่ต้องพูดถึงนกแก้วละนะครับเอาให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของนาฬิกาอย่างเต็มที่ดีกว่านะครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังนะครับในส่วนของนาฬิการุ่น Limited Edition รุ่นนี้นะครับฝาหลังนะครับจะถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วฝาหลังรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ Earth Watch เลยคือจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้ครับจะเห็นมีสัตว์ต่างๆนานาต่างๆนะครับแล้วก็มีมนุษย์ด้วยนะครับจุดเด่นที่สำคัญเลยนะของนาฬิการุ่นนี้นะผมอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่เพื่อนๆดูตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า Made in Thailand นะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะอะไรจริงๆแล้วสินค้าที่เป็น Made in Thailand นะผมขอบอกตรงนี้เลยว่าทั่วโลกให้การยอมรับครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าสินค้าที่มาจากประเทศไทยคือสินค้าที่มีคุณภาพนี่ครับนี่ดังนั้นก็จะเป็นการตอบคำถามให้กับเพื่อนๆหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่นาฬิกาผมเป็น Made in Thailand ปลอมไหมผมบอกเลยว่าไม่ปลอมและที่สำคัญเป็นของที่ดีมากด้วยนะครับดีมากด้วยนะครับเอาล่ะมาดูที่สายกันนะครับนี่คือสายของนาฬิการุ่นนี้ครับก็จะเป็นสายแบบพิเศษนะครับที่ไม่มีในรุ่นอื่นเพื่อนๆสังเกตสีดำนะครับนี่มันจะเป็นสายแบบเรซินนะครับบวกกับคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับทำให้สายตัวนี้นะครับทนทานกว่าสายยางธรรมดาทั่วไปนะครับนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับดีมากเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมผมบอกเลยนะครับว่านาฬิการุ่นนี้ถ้าถามความคิดเห็นของผมนะผมคิดเห็นเลยนะครับว่าสำหรับคนที่กำลังจะเก็บนาฬิกา G-Shock นะครับหรือเก็บเก็งกำไรนะนาฬิกา Love the Sea and the Earth เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเก็บในทุกๆปีเพราะว่าครับนาฬิการุ่นนี้ผมจำได้เลยนะครับว่ายิ่งเก็บยิ่งมีราคาแพงแล้วมีอยู่รุ่นนึงครับปีประมาณปี2014หรือ2015ครับรุ่นของ Love the Sea and the Earth เนี่ยราคาพุ่งขึ้นไปประมาณแบบบวกไปประมาณ 2-3 หมื่นเลยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นการตอบคำถามอีกว่าถ้าใครนะครับอยากจะเก็บ G-Shock จริงๆนะครับอยากจะเป็น G-Shock Collector จริงๆนะต้องเก็บพวกรุ่นนี้เลยคือ Love the Sea and the Earth อันนี้ผมแนะนำนะครับแนะนำเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าเก็บตั้งแต่กล่องนะครับตั้งแต่กล่องของเขานะครับยันในส่วนของนี่ตั้งแต่กล่องนะแล้วมาถึงนาฬิกาเลยนะครับผมแนะนำนะครับโอเคผมลืมบอกขนาดไปนะครับนาฬิการุ่นนี้จะใช้โมเดล GW 9004เป็นโมเดลพื้นฐานดังนั้นขนาดนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 53.5 มิลนะครับ 53.5 มิลนะครับน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ93กรัมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ในปัจจุบันนี้ณเวลานี้นะครับราคาที่เล่นกันอยู่นะในตลาดนะของที่เป็นของฮิ้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 17,900 บาทจนถึง 19,900 บาทนะครับณเวลานี้นะครับในเดือนมีนาคมปี2019นะครับโอเคผมไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนครบครันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวมีนาฬิกาดีๆแบบนี้มารีวิวให้ดูอีกนะครับมาพรีวิวให้ดูอีกนะครับให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามมันอีกนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสุดท้ายลืมบอกเดี๋ยวครบ 60,000 ซับนะผมมีกระเป๋า G-Shock ใบใหญ่มาแจกมาเล่นรางวัล นะครับดังนั้นบอกเลยว่าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ